ขาเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ทั้งหมดเลยมันเป็นของเล่นที่ตรงกับยุคสมัยของเราก็จะมีไม้มีสีอะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเพิ่มความวัดดวงให้ยากขึ้นไปอีกครับม่วงส้มเขียวและขาวครับลืมการเล่นมาในงูแบบเดิมๆไปเลยนะครับสุดยอดผมขอย้อนไปดูตั้งแต่ตอนที่ส่งของมาเลยครับเพราะประทับใจมากผมแทบจะไม่เคยเจอร้านไหนทำให้ขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับตอนที่ส่งไปทางนี้มาดูดิครับนี่เขาห่อแบบกันกระแทกแบบอย่างแบบอย่างหนาเลยนะครับเพื่อให้กล่องได้คงสภาพดีที่สุดครับผมเพิ่งเคยเจอร้านนี้แหละครับถ้าปกติร้านอื่นนะกล่องมาบุบบี้บุบบี้หมดเลยนะครับโอ้สุดยอดอ่ะนี่ไหมครับนี่คือมั่นใจได้แน่นอนครับว่าของเราจะแบบไม่เอี่ยมอ่องนะครับนี่ต้องเป็นร้านนี้เลยนะถ้าเกิดเป็นของร้านอื่นอาจจะไม่ได้แบบสภาพเนียบขนาดนี้นะครับนี่คือร้านที่ผมซื้อมาเนียบมากสุดยอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ลิสต์ข่าวไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับนี่มีให้คูปองส่วนลดมาด้วยเอ้ยโอ้โหเขาก็ไม่ได้จ้างผมอะไรนะแต่รู้สึกซื้อมารู้สึกประทับใจชอบในความใส่ใจลูกค้าของเขานะครับสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ลิสต์ข่าวไว้ใต้วิดีโอแล้วกันเป็นร้านนี้เลยร้านที่ผมได้มานี่เลยนะครับมาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับสัมผัสแรกครับที่จะได้มาผมก็เพิ่งจะได้แกะนี่แหละครับที่เพื่อนเห็นในตอนต้นนั้นคือหลังจากที่ผมแกะแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราดูที่หน้ากล่องกันก่อนนะครับก็คือต้อง4ขวบขึ้นไปอาจจะมีที่ส่วนเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่2ถึง4คนเลยดีมากตัวนี้นะครับด้านหลังนี่ก็จะมีบอกถ้าจะมี2เกมมาแล้วก็ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับมาเปิดดูครับสัมผัสแรกครับไดโนโก้ปิ้งอุ้ยสีสันสวยงามนะครับเพื่อนก็เห็นเป็นตอนต้นแล้วแหละเนาะมาดูครับมีอะไรบ้างเฮ้ยโอ้โหว้าวโอ้จะไปหมดเลยเป็นตัวกระดานเป็นตัวคู่มือใช่ไหมในการเล่นนะครับมีมีเกมคอลเลกชันโอ้โหมีเกมมากกว่านี้ครับอันนี้เป็นแค่เรียกว่าน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มนี่มีเพียบนี่โอ้โหสงสัยต้องตามเก็บไปครบทุกอย่างนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากนี่นะครับวันนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้าเกิดผมจัดมารีวิวเดี๋ยวมาให้ดูใหม่ละกันนะครับมาอันนี้ก็ตัวเดินนะครับพวกลูกเต๋าต่างๆแล้วก็ตัวฐานเอาไปเสียบกับตัวเดินไดโนเสาร์พวกนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจัดให้พร้อมเล่นก่อนละกันเดี๋ยวเรามาเล่นไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวผมศึกษากติกาให้พร้อมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยละกันว่าเขาเล่นยังไงนะครับมาเรียบร้อยครับอันดับแรกเราเริ่มที่ตัวกระดานก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูพวกตัวเดินพวกกติกานะครับกระดานตัวนี้มันเป็นแบบจิ๊กซอมันจะได้ใหญ่หน่อยนั่นเองพูดง่ายๆนะครับมันจะมี2ด้านนะครับเห็นไหมครับผมไปดูทีละด้านมันมี2เกมเกมแรกคือ Runaway from T-Rex ก็คือหนี T-Rex นั่นเองนี่คือ T-Rex ตัวนี้นะครับแล้วสองของเราต้องหนีเจ้า T-Rex ตัวนี้อีกเกมนึงคือ Runaway from Volcano หนีภูเขาไฟระเบิดหนีอย่างเดียวแสดงว่านี่เป็นสายหนีนะครับอ่ะนี่ครับ T-Rex แล้วก็ต่อครับอะไรหัวในหางเนี่ยแล้วก็ต่อเข้าไปเป็นตามจิ๊กซอเลยจิ๊กซอเหมือนเล่นจิ๊กซอเลยโอเคกระดานจะใหญ่โตหน่อยนะครับนะครับด้านนี้คือเป็นเกมนี้ Runaway from T-Rex นะครับก็จะมีไม้มีสีอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเขาบอกกติกาอีกทีนึงนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับถ้าเรากลับกันไปด้านนี้นี่เห็นไหมครับถ้ากลับด้านพอเล่นปุ๊บจะเป็นเกม Runaway from Volcano หนีภูเขาไฟนะครับจุดเริ่มต้นจะแตกต่างกันเมื่อกี้ก็จุดเริ่มต้นที่เล็กเลยแล้วหนีส่วนนี้คือจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็หนีออกมาขึ้นเรือไปประมาณนี้นะครับก็ดูเข้าใจง่ายดูอะไรดีนะครับการเล่นก็แตกต่างกันด้วยนะผมขอเริ่มที่อันนี้เลยก็ได้กันเริ่มที่หนีภูเขาไฟก่อนละกันจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับมาอ๋อเดี๋ยวก่อนอื่นใช่ๆๆลืมไปเราต้องประกอบตัวนี้ก่อนที่ตัวนี้ก็ไม่ยากนะจริงๆแล้วมันเป็นตัวไดโนเสาร์มาให้4ตัวนะครับแล้วก็ถอดออกมานี่ถอดออกมาถอดออกมาถอดออกมาเป็นตัวแผ่นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเดินยากนี่เขามีถุงโอ้ยถุงมีซิปล็อกให้ด้วยเฮ้ยโอ้โหยี่ห้อนี้เขาใส่ใจมากคุณภาพนี่มันจะมีลูกเต๋าแล้วก็จะมีเป็นตัวฐานเนี่ยก็ไว้เสียบไดโนเสาร์เข้าไปแค่นี้เองกึ๊บนี่เห็นไหมเป็นตัวเดินอย่างนี้ก็เสียบตามสีเลยก็ได้นะครับหรือใครจะอินดี้เสียบไม่ตรงสีก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาอ่ะเรียบร้อยคราวนี้ครับเราก็ได้ตัวเดินแล้ว4ตัวเห็นไหมครับเป็นตัวเดินแล้วเขามีชื่อให้ด้วยนะครับแต่ละตัวนี่ครับสีเขียวชื่อพอลสีเหลืองชื่อทีน่าสีแดงชื่อเบลล่าส
ีน้ำเงินชื่อไซมอนนะครับแล้วก็มีพันไดโนเสาร์บอกด้วยนะครับเนี่ยเหมือนอย่างพ่อเนี่ยคือพาราซอลูฟัสนะครับก็คือตัวที่มีหงอนข้างหลังนั่นเองนะครับนี่พาราซอลูฟัสนะครับอันนี้แน่นอนครับไทรเซราทอปนะครับมี3เขานี่รู้เลยนะครับอันนี้คือแบคคิโอซอรัสนะครับคอยาวนั่นเองนะคอยาวมี2สายพันธุ์ที่ต่างๆนะครับมีแบคคิโอกับอะแพโทนะครับตัวนี้คือแบคคิโอนะและสุดท้ายก็สเตโกซอรัสแน่นอนนี่ไอตรงที่รอบๆตัวเรานี่นะครับซึ่งมันทำค่อนข้างตลกหน่อยเป็นการ์ตูนนะครับอาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็พอเข้าใจอยู่พอรู้จักอยู่นะครับนี่แล้วลูกเต่าครับมันจะมี2แบบ1คือที่เป็นตัวเลขแน่นอนครับมีตั้งแต่0ถึง5นะครับมันจะมี6หน้ามี0ถึง5นะครับแล้วก็ลูกเต่าที่เป็นสีนะมันเล่นคนละเกมกันแน่นอนเกมนี้เห็นเป็นตัวเลขก็เดินด้วยตัวเลขอยู่แล้วอีกเกมนู้นเล่นด้วยสีเดินด้วยสีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เราใช้ตัวเลขเล่นนะครับลูกเต่าตัวเลขนะมาเล่นกันเลยครับอันดับแรกครับเพื่อนๆต้องลืมการเล่นบันไดงูแบบเดิมๆไปก่อนมันจะไม่ใช่การเล่นแบบนั้นอีกต่อไปนะครับเริ่มต้นเราทุกตัววางตรงกลางก่อนนะครับนี่ตรงที่ภูเขาไฟดีเลยนะครับนั่นแปลว่าได้สูงสุด4คนนะครับการทอยลูกเต่าครับทอยครั้งละ2ลูกครับทอยได้เท่าไหร่ให้เดินไปช่องนั้นนะครับโดยมีกติกาอยู่ก็คือเห็นตัวเลขมั้ยครับ0อันนี้มันคือ1นะครับอันนี้ก็2 3มี90ตรงนี้ครับแต่มันจะมีความพิเศษที่จะเป็นตัวไข่ไดโนเสาร์สังเกตมั้ยครับไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์พวกนี้ตัวพิเศษคืออะไรถ้าเราเจอไข่ไดโนเสาร์ให้เราย้อนกลับไปที่ไข่ก่อนหน้านี้เข้าใจมั้ยครับสมมุติว่าตาแรกผมเดินไหนไม่รู้นะแล้วผมมาตกตรงนี้ปุ๊บสิ่งผมต้องทำก็คือย้อนกลับไปไข่ก่อนหน้าไข่ก่อนหน้าตัวนี้ก็มีอยู่อันเดียวคืออันนี้นะครับแต่อีกเหมือนกันถ้ารอบแรกที่เราเล่นเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราเดินไปตกไข่ใหม่อีกทีนึงปั๊บเรียบร้อยครับต้องกลับมาที่ภูเขาไฟเลยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นถ้าสมมติว่าอาอยู่นี่ใช่ไหมครับเราต้องถอยกลับไปไข่ก่อนตอนนี้คือไข่นี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับมันจะมีวิธีการเล่นก็คือลูกเต๋าทอยทีละ2ลูกแล้วมาบวกกันแล้วเดินนะครับแล้วไม่ได้เดินตามจำนวนครับเดินไปที่เลขที่ได้ครับเช่นผมถอยได้5นะครับ4กับ1บวก1ได้5ผมจะต้องเดินไปที่เลข5ครับนี่ผมอยู่ต้นลมเดินครับเนี่ยเดินมาที่เลข5นี้เลยนะครับสมมติเลขคนเดียวให้ดูก่อนนะอย่าเพิ่งยังไม่ต้องหลายคนเดี๋ยวงงนะครับสมมติเลข5ต่อไปผมวนกลับมาใหม่ผมทอยใหม่อีกที่1กับ0เป็นเลข1ได้1นะครับได้1คราวนี้ไม่ใช่ผมเดิน1ช่องนะครับเดินไปที่เลข1ถัดไปคือตัวเลขของตารางเนี่ยมันจะเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกลับมา0ใหม่อีก1รอบนะครับเหมือนอย่างนี้พอได้1นี่แปลว่าผมเดินไปเลข1ต่อไปเลยเข้าใจมั้ยครับเดินไปเลข1ต่อไปเลยก็คือเลขนี้ปั๊บอ้าวเลข1นี้มันเป็นไดโนเสาร์มันเป็นไข่ไดโนเสาร์ครับเมื่อเจอไข่ไดโนเสาร์ต้องย้อนกลับไปไข่ก่อนหน้าที่ผมบอกไปนี่เลยผมจะโดนย้อนแบบนี้นะครับผมค่อยเล่นตาต่อไปสามกับสองเป็น5โอเคผมก็ต้องอยู่นี่มา5ที่เดิมอีกอะไรอย่างนี้นะครับถอยใหม่เอ้ยโดนข้างล่างได้มาเป็น1นะครับเป็น5กับ1เป็น6ผมต้องไป6ตัวต่อไปซึ่งผมยังไม่หลุดพ้นจากนี้ไงก็6มันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเล่นยากนิดนึงเอาไป4ถ้าอย่างเงี้ย4ผมหลุดจาก4แรกไปแล้วผมไป4ตัวต่อไปเลยผมข้ามนี่เลยนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ2นี่ไป2ตัวต่อไปเลยโหดอ่ะโหดนะฮะถ้าคนโชคดีไปเรื่อยๆก็จบแล้วเนี่ย4นี่ประมาณนี้นะครับเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยเล่นไปเล่นไปสุดท้ายเลยนะจบใครได้6อันสุดท้ายตรงนี้จะเป็นผู้ชนะนะครับนี่ต้องได้6ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ยากพอสมควรนะบางทีสมมติเราติดอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราต้องถอยให้ได้6อ่ะพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ก็ไปข้ามไปคนต่อไปถอยกันจนกว่าจะได้6ใครได้6ก่อนถึงจะเข้าเส้นชัยได้อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นการเล่นมันจะแปลกหน่อยนึงคือเขาอยากจะฉีกกฎออกจากมันได้งูแบบสมัยก่อนที่แบบถอย1เดิน1ถอย5เดิน5เขาเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ทั้งหมดเลยแล้วมันอาจจะงงเล็กน้อยเพราะเราไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ากติกาในการเล่นเกมแรกนี้เป็นแบบนี้นะครับนะพอเข้าใจนะต้องลองเล่นดูนะครับถึงจะเข้าใจนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันเป็น2ตัวนะครับเอา2ตัวพอจะได้เข้าใจนะครับมาดูกันมาแล้วครับตัวเขียวเจอกับตัวแดงครับผมจะทอยฝั่งนี้คือตัวแดงทอยฝั่งนี้คือตัวเขียวนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะตัวแดงไปก่อนเลย4กับ4เป็น8ครับตีมาก่อนครับมาตัวเขียว4กับ2 6ครับ
ไม่มาตัวแดง3ก็1เป็น4โอ้โหไปต่อเนื่องตัวเขียวมา7โอ้โหไม่ได้เดินไหนเลยนี่ไปไกลแล้วแดง1โอ้โหไปอีกแล้วเอ้ยโชคดีจังตัวเขียว5เย้เอ้ยตามมาแล้วประมาณนี้ครับเร็วนะแป๊บเดียวใกล้จะถึงแล้ว0ไป0ต่อไปเลยมันมีเลข0ด้วยนะครับอย่าลืม0โหเอาแล้ว8โอ้โหตัวนี้ไม่ค่อยได้เดินเลยสีเขียวครับเอาสีแดงไปต่อสีกับสีเป็น8อีกโอ้โหสุดยอดนี่บังนะครับ5ไป5ต่อไปถ้าอยู่ไหนเอ้นี่ห้าสีแดง8อีกแล้วโอ้โหอันนี้คือไม่ได้ละ8มันหมดละมันจบที่6ก็รอต่อไปรอทอยใหม่นะครับสีเขียวได้โอกาสเดินแล้วครับตอนนี้7โอ้โหเดินไม่ได้ไกลเลยสีเขียวถ้าทางจะแพ้แน่เลย5กับ4เป็น9ไม่ได้อีกได้ใน1ช่องเป็น9นี้ไป5นะครับตามมาติดๆนี่สีเขียวเอาแล้วสีแดงดูซิจะได้ไหม8ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมสีเขียวมา7นี่สีแดงบอก6เถอะ6เถอะ5อุ้ยเกือบแล้วเอ้าอีกอันนึงเอ้ย4 5 6 6เอ้านี่ครับเห็นไหมครับสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับทอยได้6ต่อไปต้องไปที่เลข6อยู่ไหนล่ะสรุปสีเขียวชนะครับนี่เกมมันเป็นแบบนี้ครับเล่นมาทั้งเกมแดงดำแดงดำอยู่แต่สุดท้ายแล้วจบอ่ะใครทอยได้6ตรงนี้ก่อนชนะครับนี่คือความแปลกประหลาดของเกมนี้ความยากความวัดดวงยังไงการเล่นพวกนี้มันเป็นวัดดวงอยู่แล้วเพราะว่าเราทอยลูกเต๋าได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่ได้ใช้แบบทริกเกอร์แบบต้องอะไรอย่างนี้เลยวัดดวงล้วนๆอันนี้เขาเพิ่มความวัดดวงให้ยากขึ้นไปอีกครับเห็นไหมครับการเล่นเป็นแบบนี้นะครับที่ผมได้ให้ดูนะนึกภาพดูนะครับถ้าเล่น4คนจะสนุกขนาดไหนนี่น่าจะได้นะครับที่เขาไม่มีการแบบเรียกว่าอะไรนะจู่โจมกันเช่นแบบตกอันนี้สามารถผลักใครก็ได้ตกไข่ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นยิ่งสนุกเลยนะครับแต่นี่แบบมันไม่มีต่างคนต่างเดินไปใครถึงก่อนชนะในแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับคือวิธีการเล่นในเกมที่1ครับหนีผู้กับไฟระเบิดสุดยอดอ่ะเจ๋งดีสนุกดีนะครับใช้ลูกเต๋าเป็นตัวเลขเล่นนะครับหน้านี้นะอ่ะปะเราไปดูหน้าต่อไปดีกว่าครับหนีทีเล็กครับเกมหนีทีเล็กนี่นะครับเริ่มต้นที่ตัวทีเล็กครับทุกตัวจะเริ่มต้นตรงนี้หมดนะครับตรงนี้กติกาการเล่นมันจะงงไม่นิดหน่อยแหละงงเยอะพอสมควรเลยนะครับผมจะอธิบายช้าๆอย่างนี้นะอุ้ยตกตะกี้นึงผมจะอธิบายช้าๆให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับการเดินเขาจะเป็นตามสีของไม้กระดานตรงนี้เห็นครับมันจะมี5สีนะจะมีม่วงเหลืองแดงขาวน้ำเงินเขียวม่วงเหลืองแดงขาวน้ำเงินเขียว6สีดิใช่มั้ยมี6สีครับลูกเต๋าก็เช่นกันมี6สีนั้นนะครับเกมนี้ทอยทีเดียวหมดเลยนะครับ5ลูกนะครับผมสมมติให้ดูนะว่าทอยสมมติมั้ยเจอสีอะไรบ้างสีซ้ำไม่นับนะครับเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะมีเหลืองสามอันก็นับเป็นหนึ่งนี่มี3สีครับขาวเหลืองและน้ำเงินครับเราได้3สีนี้ปุ๊บแปลว่าเราเดินได้3ก้าวไปที่ตามไม้นี้เท่านั้นนะครับจะเรียงแบบไหนก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยน้ำเงินขาวเหลืองผมงี้ปุ๊บมาละกระดานแรกมันน้ำเงินกับขาวครับก็คืออันน้ำเงินก่อนแล้วต่อไปก็เหลืองตอนนี้ขาวไม่ต้องใช้เพราะมันย้อนกลับนะครับประมาณนี้พอเข้าใจมั้ยครับอ่ะผมเรียกเกมนี้ก่อนอ่ะพอเข้าใจมั้ยประมาณนี้คือเดินตามสีที่เราถอยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าตาแรกสุดเราเล่นสมมุตินะสมมุติว่าโชคร้ายเลยเอ้าอ่ะนี่ได้อย่างงี้อ่ะเขียวๆๆม่วงๆม่วงๆเขียวๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวให้เดินได้เลยเราจะเดินไม่ได้เราต้องติดอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมครับเราจะเดินได้เฉพาะตัวที่มีไม้กระดานอยู่ใกล้ๆรอบๆนี้เท่านั้นเดินถอยหลังก็ไม่ได้นะห้ามเดินถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็เดินได้ตามจำนวนสีที่ถอยได้ถอยได้5สีก็เดินได้5อันถ้ามันเดินได้นะถ้าถอยได้สีเดียวก็เดินสีเดียวแบบนั้นนี่งงไหมเราเดินต่อก็ได้นะครับไปอย่างนี้นะปึ๊บเอ้ามีอยู่2สีเองคนนี้มันซ้ำเราไม่รับเลยนะครับได้เป็นเหลืองกับน้ำเงินครับไม่มีรอบตัวผมไม่มีเห็นไหมครับผมเดินไม่ได้ตานี้ตาคนต่อไปนี่ผมจะมองเล่นตัวเดียวให้ดูก่อนจะได้ไม่งงนะว้าวได้4สีเลยครับนี่ม่วงส้มเขียวและขาวครับมาเอาเขียวก่อนพอเดินแล้วดูบอกก็ได้จะได้ไม่งงเขียวเสร็จเอาขาวเอาม่วงเดี๋ยวมาม่วงส้มเดินไม่ได้แหละประมาณนี้เห็นไหมครับ
เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนี่สุดท้ายเส้นชัยอยู่ตรงนี้ครับสีม่วงกับสีเหลืองใครถึงก่อนจะได้ขึ้นเรือจะเป็นผู้ชนะไปครับได้หนีไปก่อนเลยที่เหลือเพื่อนโดนทีเล็กงับเลยครับทีเล็กกำลังหิวนี่ถือซ้อนซ่อมรอกินเลยนี่ครับเห็นไหมนี่ครับก็ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่มีจุดหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเดินไปตกตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าจระเข้มันมีจระเข้อยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเกิดเราตกที่หน้าจระเข้แล้วเราเดินต่อไม่ได้แล้วเนี่ยคือแบบมันหมดแล้วมันมีแค่นี้สมมติว่าจบแล้วที่น้ำเงินแค่นี้เดินต่อไม่ได้เราจะโดนถอยหลังหนึ่งช่องครับเหมือนแบบหลบจระเข้พูดง่ายจะเดินถอยหลังมาอย่างนี้นะครับทุกจุดเลยถ้าสมมติอยู่นี่ปุ๊บจะโดนถอยมานี่อยู่นี่ปุ๊บจะโดนถอยมานี่ถอยหนึ่งช่องครับเมื่อเจอจระเข้นี่นะครับประมาณนั้น ค่อนข้างงงนะครับกติกามันก็คือเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะเราเหยียบจระเข้ไม่ได้ด้วยนะครับเหยียบจระเข้ไม่ได้เดินหน้าอย่างนี้ห้ามถอยหลังเด็ดขาดถอยหลังนี้ไม่ได้ถอยหลังนี้ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ถอยหลังก็นิดเดียวโดนจระเข้นะครับอ่ะประมาณนี้กติกาเหมือนเดิมเดี๋ยวไม่เข้าใจเล่นให้ดูเลยดีกว่าจะได้เข้าใจแบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมว่าขยับบอร์ดนะมันเส้นชัยมันอยู่ตรงนี้มันไม่ถึงเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นผมขยับมาให้นี่ก่อนนะโอเคมาเริ่มเลยสีเขียวก่อนเลยก็ได้นี่นะครับเห็นไหมครับได้เขียวได้ส้มได้ม่วงอันนี้สีซ้ำเบาออกครับเขียวส้มม่วงเดินได้3ตัวอันนี้นะครับอ้าวเนี่ยมีบอร์ดที่เดินได้เลยเห็นไหมครับทั้งนั้นสีเขียวไม่ได้เดินครับตานี้โอ้โหอ้าวไปมาครับเอ้าเขียวส้มม่วงเหมือนกันเดินไม่ได้ อะไรกันเนี่ยน้ำเงินม่วงส้มนะครับไปน้ำเงินเดินได้ตัวเดียวอ้อส้มเดินบนส้มม่วงไม่มีละน้ำเงินส้มเดินได้แค่นี้นะครับแบบนี้มันจะค่อนข้างงงๆนิดนึงนะครับใจเย็นค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับขาวเหลืองเขียวส้มขาวเหลืองเขียวเดินได้แค่นี้ส้มต่อไม่ได้แล้วนี่นำไปก่อนแล้ววันนี้นะครับไปสีเขียวต่อเขียวน้ำเงินม่วงนะครับสีเขียวเขียวน้ำเงินอันนี้ม่วงก็ทีเดียวกันไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้ได้แค่นี้นะครับมาจะไปสีน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเขียวนี่ครับเหลืองน้ำเงินเขียวสามสีก็ต้องเป็นน้ำเงินเหลืองเขียวต่อไม่ได้เนี่ยมันต้องเลือกเอานะครับว่าจะเดินไปตรงไหนแต่ต้องเดินไปข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับน้ำเงินขาวเหลืองสามสีนะครับจะเดินไหนก่อนก็ได้นะไม่ต้องเรียงอย่างนี้ผมบอกน้ำเงินขาวเหลืองไม่ต้องเดินตามนี้นะจะเดินเหลืองก่อนก็ได้แล้วน้ำเงินขาวอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเดินแค่เหลืองเดียวพอตรงนี้ติดจระเข้นะไปสีน้ำเงินนี่เดินอึ๊บว้าวครบ5สีเลยนะครับตรงเนี้ยแน่นอนครับมันจะงงแน่ๆเราเดินไปใช่ไหมครับพอเราเดินเราหยิบออกเลยส้มออกไปม่วงออกไปน้ำเงินออกไปเหลืองเขียวอ้าวงานงอกเหมือนอย่างเงี้ยผมเดินต่อไม่ได้แล้วผมโดนอะไรผมบอกไปมีจระเข้อยู่ผมต้องถอยหลัง1ช่องครับนี่พอดีเลยได้เป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเจอจระเข้จะเป็นอย่างงี้นะครับไปเฮ้ยหล่นมาได้สีเหลืองก็เป็นเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับเดินไม่ได้ครับตัวเขียวผมแทบจะต้องม่วงอย่างเดียวเลยไปต่อเนี่ยมันยากตัวจระเข้ตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำเงินต่อไปโอ้น้ำเงินม่วงขาวเหลืองเขียวอุ้ยโอ้โหได้หมดเลยเอาอีกแล้วว่าไปน้ำเงินขาวอ้าวไปต่อไม่ได้อีกเฮ้ยยากใช้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปเจอสองสีเขียวนะครับนี่มาแล้วครับและสามสีนะม่วงน้ำเงินเหลืองนะครับม่วงน้ำเงินเหลืองเห็นไหมครับว้าไปต่อครับสีน้ำเงินม่วงส้มเหลืองขาวโอเคได้เลยส้มไปต่อไม่ได้อีกโอ้เป็นแบบนี้ครับเฮ้ยผมว่าใช้เวลานานเลยนะในการเล่นนี้มันง่ายเลยนะครับผมนึกว่าเล่นแป๊บเดียวนะสรุปเล่นยากมากนะครับตัวสีเขียวส้มขาวเหลืองเขียวนี่ไปไหนไม่ได้เลยต้องม่วงอย่างเดียวเหมือนเดิมเลยครับติดตลอดเลยเขียวม่วงเมื่อกี้ม่วงเขียวม่วงส้มน้ำเงินตัวนี้นะครับเห็นไหมเขียวนี่ได้เลยเขียวม่วงส้มน้ำเงินโอ้โหไปได้ไกลเลยครับนี่ตัวต่อสีเขียวไปน้ำเงินเขียวขาว
ไม่ได้เลยอ่ะมันก็ต้องไปอย่างนี้แล้วกันน้ำเงินเขียวขาวอันนี้คือเรียกว่ามาข้างนะครับไม่ได้ถอยหลังถ้าถอยหลังอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับประมาณนี้เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยนะครับม่วงเหลืองเขียวน้ำเงินส้มโอ้โหได้หมดเลยครับผมเลือกเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเหลืองน้ำเงินนี่ม่วงแล้วก็ส้มเลยส้มเขียวโอ้ยไปไกลเลยนี่ครับมันอยู่ที่ดวงครับผมบอกนะครับเดี๋ยวสองสีเขียวนะเขียวม่วงเขียวกับม่วงมีสองสีเดินไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมดูตัวนี้อยู่หน้าตัวละเข้ต้องลวนถอยหนึ่งช่องถอยช่องนี้ใช่ไหมเอื้อนี่ประมาณนี้นะครับก็เลยไปเรื่อยไปเรื่อยใครเข้านี้ก่อนจะเป็นผู้ชนะผมรู้ว่ามันต้องใช้เวลานานนะครับเอาประมาณนี้พอเพื่อนๆเล่นมาตัวเนี้ยน่าจะเข้าใจแล้วนะครับการเล่นเดินยังไงแล้วก็เจอตัวละเข้ต้องถอยแบบไหนอย่างนี้นะโอเคนี่ครับประมาณนี้นี่คือการเล่นเกมหนีทีเร็กนะครับสนุกนะผมรู้ว่าสนุกมันอะไรที่มันเป็นแปลกประหลาดดีมันเหนือชั้นกว่าเกมงูที่เราเล่นทั่วไปอ่ะพวกนั้นเราเล่นก็เบื่อมันซ้ำๆใช่ไหมครับกติกาแบบใหม่รู้สึกว่าเหมือนได้เปิดโลกใหม่เลยนะครับนี่สุดยอดแล้วก็นี่ครับเกมมือของเขาครับน่าสนใจมากครับซีนซูดูกุเกมครับซูดูกุแบบเป็นสามมิติขึ้นมานะครับแฟงฟิตช็อป20 in 1 classic game หูแอมโปรเฟชชั่นอล6 in 1 12 in 1 portable classic game หูน่าสนใจมากครับไฟอิดเอาเห็นไหม My First Board Game Logic Box Dream One Game Travel Around the World TikTok Clock Game Super Safety Kit มันเป็นแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทั้งหมดเลยนะครับคือถ้าซื้อให้ลูกให้หลานเล่นอ่ะมันจะได้ส่งเสริมเขาหลายๆเรื่องทางพัฒนาการนะในแต่ละอันมันก็จะมีแตกต่างกันความสังเกตความจำการคิดวางแผนอะไรพวกเนี้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฟังก์ชันของเขานี่สุดยอดมากๆเลยนะครับไม่ต้องเอาแค่ตรงพวกนี้แหละเอาแค่ตัวเนี้ยที่วันนี้ผมรีวิวให้ดูเห็นไหมมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของเกมบันไดงูบันไดงูแบบปี2024ก็ได้พูดง่ายๆนะครับกติกาเปลี่ยนไปหมดเลยลืมการเล่นบันไดงูแบบเดิมๆไปเลยนะครับสุดยอดเป็นไงสุดยอดนะครับผมรู้สึกว่าของเล่นชิ้นเนี้ยมันเป็นของเล่นที่ตรงกับยุคสมัยของเรานะครับคล้ายๆกับมือถือสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคนอาจจะเล่นเกมงูใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เล่นมือถือเล่น FPS Call of Duty Free Fire PUBG อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นตามยุคสมัยครับอันนี้ก็เช่นกันเมื่อก่อนเป็นบันไดงูแบบถอย5เดิน5ถอย3เดิน3เจองูลงเจอบันไดขึ้นอันนี้คือมันมีกติกาอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมขึ้นปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับเฟี้ยวมากๆแสดงว่ายี่ห้อเนี้ยโอเคเลยเขาทำของเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปที่มีของหลายอย่างเนี่ยนะครับก็คือแต่ละอย่างมันดูเฟี้ยวๆเป็นแบบส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็เป็นตามยุคสมัยจริงๆนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว่าโทอิหรือเปล่านะครับ TOI แล้วก็ World นี่นะครับน่าจะนะครับน่าจะเป็นโทอิ World ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจอแล้วแบบเอ้ยมันน่าสนใจมากลองจัดมาดูแล้วมันโอเคจริงๆก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับมารีวิวให้ดูมันเป็นแบบนี้นะเผื่อเพื่อนๆอยากจะเล่นอะไรแบบนี้หรือว่าซื้อให้ลูกให้หลานเล่นก็ได้นี่ก็ดีมากๆเลยนะครับเหมือนผมบอกไปเกมนึงอะส่งเสริมพัฒนาการได้เยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับและที่สำคัญที่ผมบอกไปว่าเด็กนะครับไม่ได้เรียนรู้จากแค่พ่อแม่จากแค่ที่โรงเรียนนะครับจากการเล่นครับอันนั้นคือสิ่งหลักเลยที่เด็กเขาจะเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาของเล่นที่มีประโยชน์ให้กับเขาเขาก็จะได้ประโยชน์จากของเล่นตรงนั้นแบบนั้นเช่นกันครับหาของเล่นที่ฝึกความจำให้เล่นเขาจะได้ความจำหาของเล่นที่ฝึกความสังเกตให้เขาเขาก็จะเป็นคนช่างสังเกตหาของเล่นวิทยาศาสตร์ให้เขาเขาจะชอบวิทยาศาสตร์แบบนั้นนะครับเราสามารถให้เขาได้นะตัวนี้ก็โอ้โหหลายเรื่องเลยดีๆมากๆเลยตัวนี้ครับชอบมากเลยนะอย่าบอกไปหรือว่าอย่างเพื่อนอยากได้แบบอื่นนี่ในคอลเลคชันเขามีผมไม่ได้สินค้าไว้ใต้วิดีโอเป็นของตัวนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนก็ลองไปหาดูในร้านเขาเองก็ได้ว่ามีตัวอื่นที่ชอบอีกไหมก็จัดมาได้นะครับผมให้ดิ้งต้นไว้เป็นตัวนี้แค่อันนี้พอนะครับโอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนซื้อไปเล่นแล้วเป็นยังไงสนุกชอบไม่ชอบแบบไหนยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับจะได้เป็นเหมือนแนะนำให้เพื่อนคนอื่นที่เข้ามาดูได้รู้ว่าเฮ้ยมันดีจริงนะมันน่าซื้อนะหรือว่าแบบเอ้ยมันยากไปไม่เอาอะไรเงี้ยมันเป็นไรคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับส่วนตัวผมนะชอบรู้สึกว่าแปลกใหม่เฟี้ยวกว่ามันแดงงูแบบเดิมพูดง่ายๆนะครับส่วนตัวชอบนะโอเคครับเจอกันวิดีโอหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ไดโน่โก้